รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านฝากเตือนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดน่านอย่าทิ้งขยะเพื่อให้เมืองน่านยังคงเป็นเมืองน่าอยู่ต่อไปนายวิบูลย์แววบัณฑิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดตัวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อหลวงที่ตำบลบ่อเกลือใต้อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านระหว่างเดินทางกลับเข้ามาในตัวจังหวัดน่านและสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในเรื่องของความปลอดภัยความได้มาตรฐานแต่มาพบเรื่องของการทิ้งขยะของนักท่องเที่ยวโดยแวะดูตามสถานที่ท่องเที่ยวช่วงระหว่างเส้นทางสายน่านสันติสุขบ่อเกลือซึ่งมีจุดเช็คอินหลายที่เช่นถนนตัวยูถนนพับผ้าหมายเลข0และที่สำคัญถนนหมายเลข3จึงอยากฝากเตือนถึงนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวจังหวัดน่านที่ขึ้นมาเที่ยวขอให้ช่วยกันอย่าทิ้งขยะเพื่อให้เมืองน่านยังคงเป็นเมืองที่น่าอยู่ต่อไปโดยนายวิบูลย์แววบัณฑิตยังได้กล่าวต่ออีกว่าที่บริเวณตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งคือบริเวณทางหลวงเส้นทางสันติสุขจะไปอำเภอบ่อเกลือแฝงการทางก็ได้ทำพื้นที่จอดรถเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้จอดชมวิวส่วนในเรื่องของความปลอดภัยก็มีความปลอดภัยได้มาตรฐานแล้วแต่สิ่งที่ต้องฝากถึงนักท่องเที่ยวก็ได้แก่เรื่องการทิ้งขยะถ้ามาท่องเที่ยวแล้วก็ต้องช่วยกันอย่าทิ้งขยะบริเวณนี้ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ป่าก็ต้องให้ทางแขวงการทางมาติดป้ายห้ามทิ้งขยะเพื่อเตือนนักท่องเที่ยวให้รักษาความสะอาดเพราะว่าบริเวณนี้เป็นเขตพื้นที่ธรรมชาติเมืองน่านเราเป็นเมืองสะอาดนักท่องเที่ยวก็จะต้องช่วยกันดูแลเรื่องของความสะอาดด้วยจึงอยากฝากถึงนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ขึ้นมาเที่ยวหรืออยู่ในพื้นที่ต้องช่วยกันระมัดระวังและรักษาความสะอาดส่วนเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด-19 นั้นขณะนี้เรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในจังหวัดน่านมีการแพร่ระบาดที่เบาบางลงก็อยากให้นักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ของเราเองก็ต้องยกกาดสูงกันทุกคนยังคงต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการ New Normal ในช่วงนี้เป็นห่วงเข้าสู่ฤดูหนาวก็มีงานแต่งงานงานเลี้ยงก็ขอให้ระมัดระวังอย่าให้เกิดสถานการณ์โควิดก็ต้องปฏิบัติตัวตาม New Normal ตลอดเวลาครับอันนี้ก็เป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งนะครับที่อยู่ริมทางหลวงระหว่างเส้นจากอำเภอสันติสุขไปอำเภอบ่อเกลือนะฮะทางแขวงการทางเนี่ยก็ได้มาทำเป็นจุดให้ท่องเที่ยวได้แวะถ่ายรูปชมวิวครับนี่ก็ในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็มีได้ระดับมาตรฐานแล้วอันนี้ก็สิ่งที่ต้องฝากนักท่องเที่ยวก็คือว่าเรื่องของขยะนะครับว่าถ้ามาแล้วเนี่ยก็ช่วยกันอย่าทิ้งขยะให้มันรกสกปรกนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเขตพื้นที่ป่านะครับอาจจะต้องให้ทางแขวงเนี่ยได้มาติดป้ายแล้วก็กระตุ้นเตือนนักท่องเที่ยวว่าให้ช่วยกันรักษาความสะอาดครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเขตพื้นที่ธรรมชาตินะฮะเมืองน่านเราเนี่ยจะน่าท่องเที่ยวก็คือต้องสะอาดนะครับก็นักท่องเที่ยวทุกคนก็ต้องช่วยกันด้วยครับก็ฝากทุกท่านที่มานะครับว่าอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ก็ให้ช่วยกันระมัดระวังแล้วก็รักษาความสะอาดเรามาตรการป้องกันโควิดครับในเรื่องของมาตรการโควิดเนี่ยต้องเรียนว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับในพื้นที่จังหวัดน่านเราแม้ว่าจะมีเรื่องของสถานการณ์โควิดค่อนข้างจะเบาบางกว่าที่อื่นแต่ว่าก็ยังต้องให้นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนที่ในพื้นที่จังหวัดน่านเราเองเนี่ยก็ต้องยกกาดสูงทุกคนนะครับยังต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการ New Normal อยู่โดยเฉพาะในห่วงนี้เนี่ยเป็นห่วงของเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับแล้วก็จะเริ่มมีงานแต่งงานงานเลี้ยงอะไรเงี้ยนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับจะจัดงานแต่งงานหรืองานเลี้ยงสังสรรค์ยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้ระมัดระวังก็อย่าให้เกิดสถานการณ์โควิดนะครับก็ต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการ New Normal อยู่ตลอดเวลาครับต้องยกกาดสูงอยู่ตลอดครับเพราะมันมีคนทิ้งคนก็ถึงคนอะไรนี่แหละส่งมาดูผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวคุณแต่พอมันมีอย่างนี้ปุ๊บ
นอนนอนจะให้จองที่พักไหมวันนี้วันได้บรรยากาศไหมครับเราคิดว่าน่าจะคุ้มแล้วนะคะเจออากาศเข้าไปก็คุ้มแล้วค่ะเมื่อไรกันก็อยากให้มาเที่ยวน่านกันเยอะๆเนาะแต่ว่าก็อยากให้เที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะคะเพราะน่านก็ยังเป็นเมืองที่แบบคนยังมาไม่เยอะมากแต่ถ้ามาเยอะมากกลัวธรรมชาติจะเสียหายเนาะอยากฝากท่องเที่ยวให้รักษาธรรมชาติด้วยค่ะวิราชทิพย์ศรีรายงาน